ดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งตอนนี้เป็นกระแสไวรัลใน TikTok เนาะในโซเชียลคนไทยทั้งประเทศก็คิดว่าอุ๊ยเพื่อไทยได้รัฐบาลกูจะได้เงินหมื่นนะไม่ใช่นะไม่ใช่ก็เอาเงินหมื่นหนึ่งมาแจกเรานะมันเป็นเงินในอวกาศมันไม่เหมือนกับประยุทธ์มันเป็นเงินที่อยู่ในอวกาศคือเป็นเงินที่กูคิดขึ้นมาเองอ่ะของพรรคเพื่อไทยเพื่อหลอกลวงประชาชนให้ไปเลือกมันเป็นรัฐบาลเคยมีคนไปร้องกกต.ว่านโยบายหลอกลวงประชาชนแต่กกต.เขายกคำร้องเขาบอกถ้าเป็นนโยบายของพรรคไม่หลอกลวงเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาอาจจะมีวิธีที่จะทำให้มันเป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวมาชงชากินกันอันนี้สลิมยิ้งไก่ทีเพราะน้ำเดือดจัดๆเลยนะน้ำร้อนเดือดจัดๆมันจะหอมมันจะอร่อยสมมุติว่าเขาให้หมื่นถึงเนี่ยเราจะต้องไปซื้อของให้หมดภายใน6เดือนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการยังไม่ได้เงินนะมันจะเป็นระบบออนไลน์ใช้แอปเขาเลยเรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตวอลเล็ตก็คือกระเป๋าเงินนั่นแหละดิจิตอลก็ออนไลน์นั่นแหละคุณผู้ชมหอมอร่อยมากเราใส่น้ำร้อนเด็ดจัดๆนะเนี่ยถ้าเราจะใส่น้ำแข็งเราก็ใส่น้ำน้อยๆนี่คุณผู้ชมนี่น้ำแข็งนี่เป็นน้ำแข็งเก็บนะแม่ซื้อเครื่องทำน้ำแข็งมาน้ำใส่กับน้ำแข็งเก็บจะอร่อยมากซื้อเครื่องทำน้ำแข็งมาตั้ง17,900แพงมากแต่มันเป็นน้ำแข็งเก็บเนี่ยมันจะเย็นอร่อยเคี้ยวได้เลยน้ำแข็งเนี่ยแล้วใส่แล้วมันจะอร่อยมากเพราะมันจะเย็นทันทีแล้วน้ำแข็งยูนิตเนี่ยมันช้ากว่าจะเย็นเนี่ยคุณผู้ชมแล้วน้ำแข็งอันนี้แม่งเคี้ยวได้เคี้ยวอร่อยด้วยอร่อยด้วยเนี่ยอ่ะสลิมดิ้งไทยจีห่อละ500ไม่ขายขาย200 6ห่อ 1,000 ส่ง40ห่อ 1,500 ส่ง44ห่อ 2,000 ส่ง4 30ห่อ 4,000 ส่ง4 30ห่อจะได้300แก้ว300ซอง14ห่อจะได้142 140แก้วพอดีไปอ่านคอมเมนต์ในคลิปที่แม่ไลฟ์สดแล้วมีไอ้เหี้ยคนหนึ่งไอ้สัตว์กูบล็อกมันไปเรียบร้อยแล้วไอ้ควายมันบอกว่าเอ้าทำไม500ไม่ขายแต่มาขาย200แสดงว่าของขายไม่ออกไอ้ควายพ่อมึงตายคนอย่างมึงน่ะมันโง่มึงถึงไม่มีแดกเงินจะเติมเนี่ยจะไม่มีถ้ามีคนโง่ๆอย่างมึงในประเทศไทยนะประเทศไทยไม่พัฒนาเขาจัดโปรโมชั่นมึงรู้จักคำว่าโปรโมชั่นไหมไอ้สัตว์คือการลดราคาเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่เพราะสินค้ามึงเพิ่งผลิตเสร็จไอ้โง่สมองหมาปัญญาควายโอนเงินมาเลยค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาชังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line @lina.gang line มี @leena.gang line ชื่อข่าวโฮสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ Digital Wallet เนี่ยมันทำไม่ได้หรอกสมมุติว่ามันมาบอกว่าให้แม่เนี่ยเข้าโครงการแม่กว่าจะได้เงินเนี่ยต้อง6เดือนนะจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนมันไม่ใช่เหมือนของลุงตู่คนละครึ่งนั่นคือเขาให้เงินเรามาเท่านี้แล้วเราก็ไปกินแล้วเราก็ควักเงินเราจ่ายครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายแล้วร้านค้าก็ไปรับเงินจากรัฐบาล 2-3 วันได้เงินเลยช้าสุดคืออาทิตย์หนึ่งแต่ไอ้ Digital Wallet ของไอ้พรรคเพื่อไทยนี่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยต้อง6เดือนถึงจะได้เงินนะมันทำไม่ได้ค่ะเขาจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนอ
จะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนคุณผู้ชมมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวจะเติมน้ำแข็งให้คุณผู้ชมดูทีหนึ่งไทยทีอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกบำรุงผิวหน้าบำรุงสายตาบำรุงหัวใจเนี่ยใส่น้ำแข็งเก็บแล้วโคตรอร่อยเลยน้ำแข็งเก็บไงเนี่ยอ่ะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคุ้มมากถ้าคุณผู้ชมซื้อ10ซอง10ห่อ 1,500 เนี่ยจะได้100แก้วนะเนี่ยตกแก้วนึงน่ะแค่15บาทเองเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แก้ว500 ml นะตก15บาทเองคุ้มมากใส่น้ำแข็งเกล็ดนี่โคตรอร่อยเลยแล้วถ้าเอาไปปั่นนะปั่นก็โคตรอร่อยเลยมันเข้มข้นมันหอมอร่อยที่สุดในโลกเลยได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วคือนโยบายของพรรคเพื่อไทยมันเป็นนโยบายหลอกลวงประชาชนที่บอกเงินเดือนขั้นต่ำวันละ600บาทแรงงานขั้นต่ำพวกฉันจ่ายมันไม่ได้จ่ายพวกฉันจะเจ๊งหมดแล้วคนที่ได้คืออะไรบ้างอีพวกพม่าแรงงานต่างด้าวพวกลาวพวกเขมรแรงงานต่างด้าวพวกบังกลาเทศมันได้ดีได้ดีเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ที่ว่ารถไฟฟ้า20บาทมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นของเอกชน BTS ไม่เห็นเหรอทวงเงินจากกทม.ทวงไม่กี่ปีถึงจะให้พนักงานมาประท้วงทำคิดด่าเขาฟ้องศาลเลยศาลตัดสินจนเนี่ยมาถึงชัดชาติชัดชาติก็ต้องชดใช้หนี้ให้กับ BTS จนชัดชาติมาเป็นผู้ว่ามันจะ28เป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ปริญญาตี20,000น่ะก็พวกฉันน่ะที่เป็นนายจ้างจ่ายจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างมันเจ๊งรู้หรือเปล่าว่าการค้าขายตอนนี้แข่งขันกันน่าดูแข่งขันกันอย่างน่าดูเลยกำไรนิดเดียวก็เหมือนอาหารเสริมของฉันน่ะมีไอ้เหี้ยนั่นบอกอ้าว500ทำไม500มาขาย200ขายไม่ออกเหรอถึงต้องมาลดราคาพ่อมึงตายไม่ได้ขายไม่ออกขายดีแต่มันเป็นการตลาดมันต้องตัดราคาแข่งกับคู่แข่งเพราะคู่แข่งในออนไลน์อ่ะมันขายตัดราคากันตัดราคากันจนแทบจะไม่มีกำไรเหลือซองละ10บาทแต่ของเราอะขายจริงแต่บางคนอะมันโกหกตอแหลมันไลฟ์สดมันก็ตอแหลบอกอ่ะอันนี้เลยบาทหนึ่งขายบาทหนึ่งจัดโปรแต่พอเราทักเข้าไปมันบอกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคือเทคนิคการตลาดแต่ของเราขายจริงคือ500กูไม่ขายกูขาย200 6ห่อกูขาย 1,000 ตกห่อละ165บาทเดี๋ยวส่งให้มึงฟรีด้วย10ห่อกูขาย 1,500 ตกห่อละ150 100ซอง100แก้วกูส่งให้มึงฟรีอีก14ห่อ 2,000 กูส่งให้มึงฟรีอีกตกห่อละ140 30ห่อ 4,000 กูส่งให้มึงฟรีอีก300ซอง300แก้วตกแก้วละ13บาทมันไม่ใช่ว่าขายไม่ออกแต่ที่เราต้องทำเพราะว่ามันเป็นการตัดราคากันกับอีแม่ค้าออนไลน์คู่แข่งเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ได้เป็นคนจ่ายมันพูดเพื่อหาเสียงเหมือนดิจิตอลวอลเล็ตมันคือเงินในอวกาศ
ม่ใช่ว่าเขาโอนเงิน 10,000 เข้าบัญชีเรานะไม่ใช่แต่ทุกคนมีบัตรประชาชนไง56ล้านคนคือเด็กอายุ16ขึ้นไปจะมีกระเป๋าเงินเป็นแอปของเขานั่นแหละแล้วเราก็เอากระเป๋าเงินเนี่ยไปซื้อภายใน4กิโลหมายความว่าอย่างคุณแม่เนี่ยอยู่ประตูน้ำภายใน4กิโลเนี่ยที่คุณแม่อยู่เนี่ยมีห้างก็17ห้างมีเซ็นทรัลเวิลด์มีสยามพารากอนมีสยามวันสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์มาบุญคลองแพลตินัมซิตี้กรุงทองอินทาสแควร์ใบหยก1ใบหยก2ใบหยก3เนี่ยในแอเรียเนี่ย17ห้าง4กิโลเมตรแต่ถ้าคิดถึงชนบทชาวไร่ชาวนาชาวสวนทะเบียนบ้านเขาอยู่ในนั้นเพราะเขาโอนให้ตามบัตรประชาชนไงคุณก็สามารถไปซื้อใช้เงินในแอปก็เหมือนกับเงินที่เราเปิดบัญชีธนาคารแล้วเราก็โอนไปซื้อแต่ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการมันไม่มีเป็นแม่ถามแม่บอกเข้าร่วมโครงการไหมไม่เอาต้อง6เดือนกว่าคุณจะได้เงินกูจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนสายป่านไม่ยาวพอที่จะมาทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มันมาเป็นรัฐบาลก็มีคนโง่เยอะเลยที่ไปหลงเชื่อพรรคเพื่อไทยไงประชาชนทั้งประเทศกระดีกระดาใหญ่เลยอุ้ยกูจะได้เงินหมื่นเนี่ยแล้วกูจะได้เงินหมื่นนึงละยังปีหน้ายังไม่รู้จะได้หรือเปล่าเขาก็ต้องไปสร้างแอปแล้วเสร็จแล้วแบงค์ชาติบอกว่าผิดกฎหมายอีกจบอธิบายง่ายๆจบแต่เดี๋ยวพอเดี๋ยวทำไม่ได้มันจะต้องมีคนไปร้องเพราะนักร้องมันมีเยอะมันก็จะไปร้องอีกว่าเนี่ยเป็นการหาเสียงโดยหลอกลวงประชาชนแล้วเมื่อวานเนี่ยการเลือกนายกแคนดิเดตนายกเศรษฐาคนที่ชนะคือใครรู้ไหมประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละที่ก็เอาสวในสายของประยุทธ์เนี่ยมาโหวตให้เศรษฐาจนได้เกินไปต้องร้อยกว่าคนเนี่ยเขาต้องการแค่375นี่ได้ตั้ง482เป็นสวสายประยุทธ์หมดเลยเพราะเขาดีลกันแล้วเขาจะให้ประยุทธ์คุมกลาโหมประยุทธ์มาคุมกระทรวงกลาโหมประยุทธ์สกัดเลยเพราะว่าประวิตรไม่ได้มาสภาน้องชายประวิตรก็ไม่ได้มาประยุทธ์สกัดประวิตรไม่ให้ได้เป็นนายกแล้วนี่บริหารประเทศยังไงรู้ป่ะบริหารโดยประยุทธ์พันเศรษฐาเพราะทักษิณยอมทุกอย่างตอนนี้ทักษิณเห็นไหมไม่ต้องติดคุกละเป็นไปโดยที่แม่วินิจฉัยมีช่องอมรินทร์ทีวีมาสัมภาษณ์แม่ลีน่าตอนบ่ายโมงเมื่อวานก่อนที่เขาจะเลือกแคนดิเดตนายกแม่บอกว่าทักษิณเขาไม่ต้องติดหรอกเขาเข้าไปปุ๊บเขาก็จะยื่นคำร้องขอพระราชทานอภัยโทษเขาก็จะยื่นคำร้องต่อกรมราชทัณฑ์เพื่อขอย้ายตัวเองไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วเดี๋ยวก็ย้ายไปโรงพยาบาลของเขาซึ่งเขาเป็นเจ้าของเขาจะทำยังไงกันได้กับโรงพยาบาลเขาประเดี๋ยวก็วางแผนการบริหารประเทศโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเข้าไปกราบการไหว้ทักษิณคือในการนี้ทักษิณเนี่ยเขาไว้วางใจประยุทธ์เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประยุทธ์ก็จะกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งแต่บริหารโดยผ่านเศรษฐาบริหารโดยผ่านเศรษฐาแล้วเมื่อวานนี้ก้าวไกลนี่พลาดอย่างนั้นเป็นไปอย่างที่แม่วิเคราะห์ไว้เลยว่าก้าวไกลเนี่ยมันเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอ่อนหัด
ไม่เก่าเก่งไม่มีความเป็นเสือสิงกระทิงแรดแบบนักการเมืองที่เก่าเก่งเพราะพวกนี้มันมีประสบการณ์เสือสิงกระทิงแรดทั้งนั้นเมื่อวานที่แพทย์คือก้าวไก่ไม่ยอมอภิปรายคุณสมบัติของเศรษฐานี่คือทำให้ก้าวไก่พลาดอย่างแรงเลยเพราะก้าวไก่มันประมาทไงมันคิดว่ายังไงเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นนายกมันประมาทไงมันไม่อภิปรายคุณสมบัติของเศรษฐาเมื่อวานนี้เศรษฐาได้เพราะประยุทธ์ช่วยนะรู้หรือเปล่าประวิตรวงษ์สุวรรณแพ้อย่างย่อยยับแพ้อย่างย่อยยับวันนี้เมื่อตอน 6:00 น.ก็มีการโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็เศรษฐาก็แถลงแล้วเนาะแถลงแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีนักร้องคนไหนไปร้องจะมีคำตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องต่างๆที่คนไปร้องไว้หรือไม่นะก้าวไกลเล่นกันเองใช่ไหมไปเรียกประธานรองประธานรัฐสภาปฏิพัฒน์ว่าท่านประธานหมู่กระทะไม่เหมาะสมมันมีสสพักหนึ่งขึ้นมาด่าเลยบอกว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็สสที่เข้ามาในรัฐสภาทุกคนเนี่ยก็เคารพกติกาเพราะฉะนั้นไม่ควรพูดเล่นในสถานที่นี้แม่เห็นด้วยเลยนะรัฐสภามันสร้างไว้ด้วยเงิน 68,000 ล้านเนี่ยแล้วมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สสเนี่ยเมื่อเข้ามาในสภานี้ต้องเคารพจะมาเอาเป็นที่ล้อเล่นโปกฮาล้อเล่นกับคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั่นน่ะไม่ได้ไม่เหมาะสมอันนี้ขอตำหนิเลยนะคนที่มันล้อเล่นกับปฏิพัทธ์ขณะทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาถูกต้องแอมมี่บอกว่าเท่ากับให้เศรษฐาเป็นนายกแต่ครอบงำโดยลุงตู่และมีทักษิณเป็นตัวประกันใช่เพราะทักษิณเขายังมีคดีอีกหนึ่งคดีโดยที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาแต่ตอนนี้รับไป4คดีคือ8ปีแต่ว่าอายุ70ไม่ต้องติดคุกไงพักโทษได้ไงเข้าใจยังเขาดีลกันเรียบร้อยแล้วเขาดีลกันเรียบร้อยแล้วคุณหญิงพจมานเขาถึงไม่ยอมให้ลูกสาวเขาอุ้งอิงเข้ามาเป็นนายกเพราะว่ากลัวว่าอุ้งอิงจะได้รับชะตากรรมเช่นเดียวกับยิ่งลักษณ์ทักษิณที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ต้องไปอยู่ต่างประเทศจนกระทั่งทักษิณเนี่ยอยากจะมาตายในประเทศไทยจะได้มีแผ่นดินกบหน้าเพราะว่าคนที่หนีแล้วไปตายต่างประเทศแล้วตายเนี่ยจะมีแต่คนประณามไปชั่วบอกอ๋อพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะโกงพ่อมึงโดนคดีแล้วพ่อมึงก็หนีคุกไปตายที่ต่างแผ่นต่างประเทศไม่มีแผ่นดินกบหน้าคนจะด่าอย่างนี้ไงทักษิณก็เลยกลับมายังไงก็ขอตายในประเทศไทยพวกสลิ่มก็ไม่พอใจเขาโพสเป็นใบเล่าเลยใน TikTok พวกสลิ่มแบบอะไรตอนที่เดือนกุมภาเห็นทักษิณเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดตัวหนึ่งเตะกระสอบทรายแบบนักมวยอุ้งอิงยังเอามาโพสเลยแล้วก็ยังไปหาภาพอีกว่าอ้าวเห็นครอบครัวมึงเนี่ยปีนี้แหละ66นี่แหละไปตรวจสุขภาพแล้วบอกแข็งแรงกันหมดแหมพ่ออยู่ต่างประเทศพ่อมึงแข็งแรงเลยนะ
ทักษิณน่ะแต่พอมาประเทศไทยพ่อมึงป่วยทันทีเลยนะแล้วหมอก็ออกมายืนยันเลยว่าใกล้ตายอาการหนักตอนนี้ไม่ให้คนเยี่ยมแล้วถ้าเรื่องนี้ขึ้นศาลนะศาลท่านเชื่อหมอด้วยนะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไงในการวินิจฉัยเข้าใจหรือเปล่าเป็นการวางแผนที่ยอดเยี่ยมเป็นไปตามที่แม่วิเคราะห์กับอมรินทร์ทีวีปากฉันเนี่ยพะร่วงฉันพูดอะไรเป็นไปตามที่ฉันวิเคราะห์หมดเลยเข้าใจหรือเปล่าทักษิณเขายอมเพราะเขารู้ว่าถ้าให้ประยุทธ์เขาไว้ใจประยุทธ์มากกว่าประวิตรทักษิณไว้ใจประยุทธ์มากกว่าประวิตรสรุปแล้วก้าวไกลโดนทักษิณหลอกหุ้น IGV ทั้งหมดก็มาเป็นแผนของทักษิณทั้งหมดที่จะยึดอำนาจจากก้าวไกลโดนต้มจนเปื่อยเลยก้าวไกลแต่ธนาธรยินดีเพราะอะไรเพราะธนาธรไม่ต้องการให้พิธาเป็นนายกธนาธรต้องการกลับมาเป็นนายกเองธนาธรยังมีความหวังว่าหลังจากที่เพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลจะมีการแก้รัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งถ้ามียิ่งลักษณ์จะได้เข้าประเทศโดยไม่ต้องติดคุกธนาธรมีคดี112ก็จะได้ไม่ต้องติดคุกมีพรบ.ล้างมลทินธนาธรจะได้กลับมาลงสมัครเองและเป็นนายกเองเพราะธนาธรเขารู้ดีว่าสสในพรรคก้าวไกลไม่มีคุณภาพพอที่จะบริหารประเทศชาติบ้านเมืองได้เพราะไม่มีประสบการณ์แล้วธนาธรก็รู้ดีว่าทิมพิธาเป็นได้แค่พระเอกลิเกพูดจาวาทกรรมไปวันๆทิมพิธาเหมาะที่จะไปเป็นพิธีกรเหมาะที่จะไปเป็นนักร้องเหมาะที่จะไปเป็นพระเอกละครเพราะว่าเขาสามารถเอนเตอร์เทนคนให้มีความสุขได้เวลาเขาปราศรัยถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินทิมพิธาเพิกถอนสิทธิ์20ปียุบพรรคทิมพิธาไม่ตกงานมีคนแย่งกันเยอะแยะมีคนมาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเยอะแยะเพราะอะไรที่ทิมพิธาไปกินหรือใช้ติ่งส้ม14ล้านคนจะเรียนแผนเพราะติ่งส้มศรัทธาในตัวทิมพิธาอนาคตก้าวไกลยังไงเหรอคะศูนย์พันผู้มีอำนาจกลุ่มอมาตย์กลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาไม่ให้ก้าวไกลมีอยู่ในประเทศไทยเขาจะกำจัดทุกอย่างรวมถึงเพื่อไทยเพราะตอนนี้กลุ่มอมาตย์กลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มผู้มีอำนาจเขายืมมือเสื้อแดงฆ่าเสื้อส้มตอนนี้จะไม่มีเหลืองไม่มีแดงแล้วไม่มีสลิ่มแล้วเพราะว่าสลิ่มกับเหลืองกับแดงมันผสมพันธุ์กันแล้วส้มจะโดนกำจัดจนศูนย์พันความฝันของธนาธรที่บอกว่าอีก4ปีจะแลนด์สไลด์ทุกจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นของพรรคก้าวไกลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลอบจ.อบต.เป็นของก้าวไกลหมดฝันสลายหมดเลยเพราะไม่เก่าเกณฑ์อ่อนหักเด็กยังไม่สิ้นกลิ่นนมไม่เสือสิงกระทิงแรดไม่โหดพอดูซิไอ้พวกที่แทบจะ 0,000 กลับมามีอำนาจกลับเข้ามาโกงกินหน้าเก่าๆทั้งนั้นเลย
หน้าเก่าๆที่กลับมามีอำนาจจับมาโกงกินรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ถึง4ปีไหมอยู่ครบแต่จะมีเปลี่ยนนายกจะมีเปลี่ยนนายกยังไม่ได้จบที่เศรษฐายังไม่ได้จบที่เศรษฐาเพราะว่าชูวิทย์ไปร้องเอาไว้แต่ตอนนี้เศรษฐาเขาเป็นนายกบิ๊กโจ๊กไม่รู้จะกล้าทำคดีหรือเปล่าอาจจะโดนปลดก็ได้ที่ชูวิทย์อ่ะพอจ๋าเสร็จไปยื่นเสร็จชูวิทย์ก็หยุดเลยหนีไปต่างประเทศแล้วบอกจะไปตายต่างประเทศอีก8เดือนก็ตายจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยชูวิทย์บอกอย่างนั้นนะพอลูกเต้าก็สงสารไงเขาไม่อยากให้ชูวิทย์ออกมาแฉมันเหนื่อยแล้วก็โดนคดีทุกวันฮ่ากัญชนาบอกแม่หวยออก3061เต็มคาบกับแม่หวยอะไรวะที่มึงบอก3061แม่ซื้อแล้วซื้ออายุทักษิณ7447ซื้อวันที่ทักษิณกับวันแคนดิเดตนายก22ซื้ออายุเศรษฐา61แล้วก็ซื้อมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์แอนโทเนียคนที่เบอร์31ซื้อแล้วแต่ว่าไอ้เครื่องบินของไอ้ทักษิณที่นั่งมา G650 น่ะซื้อไม่ได้มันหมดแล้วก็รถที่ทักษิณนั่งเข้าไปเรือนจำไปสารน่ะฟอร์จูเนอร์สีดำอ่ะ00364ซื้อไม่ได้หมดเอาหวยลาวเหรอหวยลาวมันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอหวยลาวมันผิดกฎหมายอย่าไปยุ่งกับมันเป็นหวยที่ผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอประยุทธ์โพสต์ทูตรัสพูดว่าเขาคือคนที่สร้างความเจริญให้ประเทศมากที่สุดคือเหยื่อถูกปล้นอำนาจถ้าเขาจะทำเพื่อตัวเองบ้างจะทำไมตบท้ายขอต้อนรับกับคนที่คุณก็รู้ว่าคือใครก็หมายถึงทักษิณไงก็บอกสร้างความเจริญให้กับประเทศมากที่สุดคนนี นี่แอนโทเนียนางมีแฟนเป็นนักฟุตบอลนะตอนแรกนางฉันนึกว่าเป็นผัวเขาบอกไม่ใช่เป็นแค่แฟนเป็นแค่แฟนนี่เป็นแค่แฟนวันนี้มีข่าวว่าวีนาซิงรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ถูกเท่าเส้นตะเวนที่4อันดับ2ไม่มาทำงานข่าวบอกว่าจะสละสิทธิ์ไม่ยอมเซ็นสัญญาเพราะว่าตัวเองไม่ได้ที่1วีนาซิงแต่บางข่าวก็บอกว่านางป่วยก็ไม่รู้ว่าจริงแท้อย่างไรนะคะก็ลองตามดูก่อนเนาะว่าป่วยจริงหรือว่าจะสละตำแหน่งเพราะว่าสามีนางรวยเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยตอนนี้กำลังรอลุ้นเลยว่าทักษิณป่วยทิพย์หรือป่วยจริง
ใกล้ตายจริงไหมพระหมอบอกว่าอาการหนักความดันขึ้นสูงเลยแล้วพูดไม่ได้เลยนะแต่ตอนหลังนี้เริ่มสื่อสารได้ละเลยห้ามคนเยี่ยมทุกคนเลยแล้วหมอโรงพยาบาลตำรวจเขาบอกว่าอาการแบบว่าอยู่ในห้องที่ไม่มีแอร์พัดลมแอร์เสียพอดีแต่ล่าสุดมีคนบอกว่าย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วอ่ะจริงเท็จอย่างไรอ่ะเนี่ยกนกการบอกว่าไม่เชื่อว่าจะป่วยจริงไม่สละนะวีนาเอามาบอกแล้วใช่ไหมสัญญา3ปีนี่วีนาเขารักแม่ปุ้ยจริงๆเลยนะเขารักองค์กรมิจูนิเวิร์สจริงๆเลยนะวีนาไงนางรักจริงๆเลยนะนางแพ้เพราะว่านางไปก้าวผมจุกไงนางปล่อยผมนางสวยมากตอนนางใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะแล้วชุดว่ายน้ำนั่นเป็นของลูกสาวแม่ปุ้ยทำขายนะแองจี้สวยแบบวิกตอเรียซีเกตเลยกับไอชุดเดรสสั้นที่วันไฟเนลน่ะโคตรสวยเลยอ่ะแล้วท่าเต้นยั่วเพศใครสอนหรือเปล่าแองจักรพงศ์ท่าเต้นยั่วเพศฝีมือแองจักรพงศ์เลยอ่ะส่งนโยบายว่าที่รัฐบาลทำทันทีนี่เศรษฐาบอกว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทขึ้นค่าแรง600เงินเดือนปอตีเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจอันนี้มันเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลช่างมันอันนี้เห็นด้วยเพิ่มราคาเพื่อผลการเกษตรเห็นด้วยนะกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเห็นด้วยสร้างสันติภาพชายแดนใต้เห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคงไว้ในหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เห็นด้วยนะแต่ว่าไอ้ขึ้นค่าแรง600เนี่ยมึงไม่ได้จ่ายเศรษฐาพวกกูจ่ายปอตี 25,000 มึงไม่ได้จ่ายพวกกูจ่ายมันจะมีคนปิดกิจการกันเยอะแยะเลยเพราะมันไปไม่รอดไงมันไปไม่รอดคุณผู้ชมแม่เนี่ยไปกินสุกี้หัวหนึ่งเนี่ย200กว่าบาทใช่ไหมรวมน้ำรวมภาษีอะไรละ269มีขนมกินเล่นเยอะแยะมีเนื้อมีหมูมีทะเลมีน้ำให้กินมันไม่มีทางมีกำไรเลยเจ้าของร้านเขาบอกไม่มีกำไรขายทำไมก็มันต้องเกิดการแข่งขันขายแพงกว่าคนเขาก็ไม่ซื้อก็เหมือนแม่เนี่ยขายอาหารเสริมเนี่ยไม่มีกำไรได้กำไรซองละ10 บาทตอนแรกที่ขายอ่ะมีเจ้ามาเลเซียมาสั่งชาไทย100 ซอง 100 ห่อไปส่งให้มันฟรีแม่เจ๊งไป 2,000 พอเรามาเห็นเคอรี่มาเก็บค่าส่งเราช็อกเราแบบอ้าวชิบหายกูขายมันเนี่ยกูขาดทุน 2,000 บาทเราขาดทุนน่ะค่าส่งไงDES บอกเตรียมร้องศาลปิดเฟซบุ๊กในไทยไอ้คนนี้พ่อมึงตายมึงจะไปร้องทำไมไอ้ควายมึงจะร้องทำไมมิจฉาชีพที่มันมาหลอกประชาชนมึงก็ปราบปรามให้ตำรวจไปจับพวกมันมาดำเนินคดีเข้าคุกให้หมดสิมึงแก้ปัญหาไม่ถูกจุดคนใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยอ่ะ30 ล้านคนเนี่ยเขาใช้แล้วมีประโยชน์ก็มีหน่วยงานราชการก็ใช้นักการเมืองก็ใช้สสสวก็ใช้แล้วมึงจะไปปิดควายเดี๋ยวมึงก็ออกแล้วรัฐมนตรีรักษาการมึงจะไปปิดทำเหี้ยอะไรไอ้ควายมิจฉาชีพมึงก็ไปจับมิจฉาชีพมึงแก้ปัญหาให้ถูกจุดปัญหาก็คือตำรวจมันเหี้ยประชาชนไปแจ้งมันไม่ทำคดีมันเอาคดีไปดองไว้ประชาชนไปแจ้งมันก็หลอกประชาชนว่าแจ้งไม่ได้เพื่อประชาชนกลับไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแก้ไม่ตรงจุดตำรวจเหี้ยไม่ทำงานแล้วตำรวจไม่พอ
ในสายพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นผบ.ตร.คนใหม่ต่อศักดิ์สุขวิมลมาเป็นผบ.ตร.แล้วอ่ะก็ควรที่จะปรับปฏิรูปเลยรับสมัครตำรวจที่มาเป็นพนักงานสอบสวนเอาผู้หญิงก็ได้เข้ามาช่วยก็เรียกว่าพนักงานผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเพราะอะไรเพราะว่าพนักงานสอบสวนไม่ต้องเข้าเวร8ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยระหว่าง8ชั่วโมงที่มันรับแจ้งความมันต้องเป็นคนทำสำนวนส่งสารทั้งหมดแล้วคดีที่มันส่งสารถ้าสั่งฟ้องมันต้องไปเป็นพยานที่ศาลพนักงานสอบสวนมันก็เลยไม่รับแจ้งความใช้วิธีต่างๆที่จะหลอกลวงประชาชนให้ลงแค่บันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแม้กระทั่งรองพนักงานสอบสวนหัวหน้ารองผู้กำกับหัวหน้าพนักงานสอบสวนรองผู้กำกับก็เอาคดีไปดองไว้ขณะกูเป็นคนดังกูไปแจ้งไว้ตั้งแต่เมษานี่สิงหามันยังไม่ได้ทำให้กูเลยสักอย่างตำรวจสนพญาไทมึงแก้ไม่ถูกจุดเดี๋ยวมึงก็ไปแล้วมึงจะไปร้องทำเหี้ยอะไรไอ้ควายมิจฉาชีพมึงก็ไปจับมันมาดำเนินคดีเอามันเข้าคุกจับมันมาดำเนินคดีเอาเข้าคุกมิจฉาชีพในเฟซบุ๊กอะเยอะไปหมดกูซื้อของก็ไม่ตรงปกโดนหลอกซื้อไอ้นั่นมากินลิ้นจี่สิบโล500มาถึงกูก็ไม่ได้ดูหรอกกูก็จ่ายเงินไปเลยเพื่อให้มันไปส่งร้านข้างหน้าให้ลูกชายเอาเข้าตู้เย็นลูกชายก็ไม่โดนเพราะอีล้นฟ้าเน่าหมดเลยข้างในนี่มีแต่เม็ดเนื้อไม่มีเลยมันไม่ใช่แก้ปัญหาที่ถูกจุดปัญหาที่จะถูกจุดคือมึงต้องไปจับมิจฉาชีพที่มันมาเป็น18มงกุฎหลอกลวงประชาชนเดี๋ยวมึงก็ทำงานไม่กี่วันมึงก็หมดอำนาจแล้วมึงจะไปร้องหาทำพ่อมึงเลยก็กูว่าโดนมิจฉาชีพหรอกขายของไม่ตรงปกกูก็เลยสั่งมันใหม่ให้มันมาส่งใหม่ทีนี้กูก็บอกว่ามึงต้องมาเอาของที่ไม่ตรงปกคืนแล้วอันใหม่เนี่ยเปลี่ยนให้กูมันก็บุกมาร้านกูเลยนะบอกจะมาเอาของคืนมันก็หลอกกูอีกกูล็อกกระจกอย่างดีเลยมันเข้าไม่ได้มันมาทุบกระจกจะพังร้านเข้ามากูก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเลยล็อกหลายชั้นเลยวิ่งขึ้นไปข้างบนห้องนอนโทรเรียกตำรวจเพราะกูแก่แล้วกูวิ่งหลายชั้นกูจะหัวใจวายตายมันเหนื่อยไงเหนื่อยจนช็อกตายแล้วนอนบนเตียงนอนแล้วโทรเรียกตำรวจ191บอกว่ามีคนจะฆ่าอยู่หน้าบ้านตำรวจมาถึงเขาก็โทรหากูก็ค่อยลงมานอนเล่นอยู่บนเตียงนอนห้องนอนรอตำรวจตำรวจมายังซ่าจะเข้ามาตีกูขนาดตำรวจมาตั้ง3คนซ่ามากไอ้เหี้ยเนี่ยตำรวจฉันบอกให้ตำรวจควบคุมตัวมันไปโรงพักเพราะเราต้องไปแจ้งความขนาดแจ้งความเสร็จลงบันทึกประจำวันเสร็จฉันจะเดินกลับมันบุกเข้ามาจะตบฉันที่โรงพักฉันก็วิ่งขึ้นไปบนสถานีที่มีคนเกือบ100คนทั้งตำรวจทั้งคนไปแจ้งความทั้งทนายที่นั่งประจำที่นั่นมันซ่าถึงขนาดนี้มิจฉาชีพตำรวจมันเหี้ยตำรวจบนโรงพักเป็น100เลยฉันบอกให้จับตัวมันเข้าห้องขังเลยทำความผิดซึ่งหน้ากล้องวงจรปิดของสน.บันทึกไว้หมดไอ้ตำรวจมันก็เหี้ยมันบอกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายขนาดอหังการอย่างนี้นะตำรวจสน.พญาไทจนฉันน่ะโทรหาผู้กำกับบอกว่าเกิดเหตุอย่างนี้ให้เอาภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดรีบเอามาให้ด่วนก่อนที่มันจะล้างไปผู้กำกับเขารีบทำให้เลยเขาสั่งลูกน้องเขาเลยไล่ใส่ VCD แล้วเอาให้ร้อยเวรที่ฉันแจ้งความทันทีเลยนี่ฝากให้ปอศักดิ์สุขวิมลเอาไปคิด
ต่อศักดิ์จะมาเป็นผบ.ตร.ไอ้คนนี้ที่อยู่ดำรงศักดิ์อยู่แค่30กันยาต่อศักดิ์ต้องไปคิดแล้วจะทำยังไงที่จะปฏิรูปวงการตำรวจวิธีที่ของไอ้รัฐมนตรีเนี่ยดิจิตอลอ่ะมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องคือมึงต้องจับมิจฉาชีพขนาดกูหลอกมาให้จับตำรวจบนโรงพักยังไม่จับมันเข้าห้องขังเลยปล่อยมันลอยนวลรู้หรือเปล่าต่อศักดิ์สุขวิมลคุณกำลังจะมาเป็นผบ.ตร.คุณต้องวางแผนแล้วว่าจะทำยังไงให้พนักงานสอบสวนมันพอคุณต้องวางแผนเลยว่าถ้าไอ้ตำรวจที่มันเข้าเวรน่ะไม่ต้องให้มันมาทำไอ้สำนวนควรจะมีอีกกลุ่มหนึ่งทำสำนวนต่างหากมันก็เลยทำให้พวกมิจฉาชีพในออนไลน์ลอยนวลไงกล้าทำผิดเยอะขึ้นเยอะเศรษฐาอายุ61ไงมาดูมันมีเมียมันมาด้วยสตรีหมายเลขหนึ่งเป็นหมอนะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะแต่หลังจากนี้เมียเศรษฐาเป็นหมอมา30ปีเมียเศรษฐา30กว่าปีเศรษฐานี่รวยมากนะแสนสิริเนี่ยกำไรเป็นแสนล้านเลยนะมันเนี่ยนี่ตั๊กบงกตเปิดโหมดหวานเจ้าสัวบุญชัยแววตาสามีมองแบบภูมิใจในตัวภรรยามากๆนางอ้อนเก่งนางอ้อนสามีเก่งเนี่ยเห็นไหมนางอ้อนสามีเก่งมากคืออะสิ่งที่แม่จะเรียกร้องแทนประชาชนก็คือมึงไม่ต้องทำดิจิตอลวอลเล็ตหรอกเศรษฐามึงโอนเงินให้ประชาชนเลยคนละหมื่นจบเขาจะได้เอาไปใช้ชดใช้หนี้เขาจะได้เอาเงินนี้ไปซื้อในสิ่งที่สำคัญเอาไปลงทุนทำธุรกิจบางคนจะได้เอาเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยไปขายไก่ทอดไปขายส้มตำขายน้ำอะไรก็ได้มึงบอกว่าต้องไปซื้อของในรัศมี4กิโลเมตรพ่อมึงตายสมมติว่ากูได้หมื่นหนึ่งเนี่ยแล้วกูอะอยากจะขายอะน้ำผลไม้ปั่นแล้วใน4กิโลเมตรเนี่ยผลไม้แพงชิบหายกูก็ต้องไปซื้อที่ตลาดมหานาคสี่มุมเมืองหรือว่ากูจะซื้อผลไม้มาขายมันจะเป็นไปได้ยังไงให้กูซื้อในแอเรียเนี่ยหรือสมมติว่ากูอยากจะขายส้มตำถ้ากูซื้อผักซื้อส้มตำมะละกอแถวนี้แพงชิบหายกูก็ต้องไปตลาดคลองเตยไปตลาดสะพานขาวมหานาซึ่งจะซื้อได้ในราคาขายส่งหรือว่ากูอยากจะขายน้ำแข็งใสพวกเฉากล้วยเปลือกเชื่อมมันเชื่อมอะไรก็กูก็ต้องไปตลาดมหาหน้ามึงไปลองคิดดูในสมองของพวกมึงกันบอกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกระตุ้นยังไงมึงโอนเงินให้ประชาชนเลยคนละหมื่นจบมึงไปหาเงินมาแล้วไม่ต้องมาดิจิตอลวอลเล็ตที่อะไรหรอกบางคนเขาไม่มีมือถือบางคนเขาใช้แอปไม่เป็นขนาดกูแก่ๆกูยังซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าไม่เป็นทุกวันนี้กูทำไม่เป็นกูต้องให้ลุงพลซื้อให้กูลุงพลโพเทเลบางปู
สั่งให้กูลอตเตอรี่ออนไลน์มึงนึกว่ากูซื้อเป็นเหรอกูว่าสั่งซื้อทางไลน์ให้เขาหาให้แล้วมึงคิดดูว่าประชากรเนี่ยอีก30ล้านคนเป็นคนแก่ที่ใช้มือถือไม่เป็นมึงโอนให้เลยคนละหมื่นจบเข้าบัญชีเขาเพราะมึงให้ตามบัตรประชาชนอยู่แล้วไงเขาไม่ต้องสมัครเหมือนกับเงินคนชราโอนเงินให้เขาไปเลยหมื่นหนึ่งจบเพราะเขาไม่ได้ให้ทุกเดือนนะให้ครั้งเดียวเพราะเขาหาเสียงไว้เขากลัวประชาชนด่ามึงก็ไปหาเงินมาไปกู้ยืมใครมาก็ได้ประเทศไหนก็ได้แล้วโอนให้ประชาชนจบอีพีละพัดบอกว่าถูกใจแม่คลิปนี้แต่คลิปกินก๋วยเตี๋ยวขัดใจโถไอสัตว์โง่แล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์เจ้าของร้านเขาชอบใจกูไปแดกทีคนรู้จักร้านเขาสิบกว่าล้านคนเขาชอบใจมึงโง่แล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์กูรำคาญได้พวกเฮียเนี่ยเยอะเลยทำไมไปตักแล้วไม่กินอย่างงี้เนี่ยพริกไม่กี่บาท 4-50 บาทเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาสนใจว่าคนดังไปกินเพราะปกติจ้างคนดังอ่ะมึงรู้ป่ะพีทอีทแหลกอ่ะกูเคยให้ลุงพลติดต่อไปนะจ้างมันมากินมันเอา 600,000 เกียร์แซบเอา 100,000 นัดนิสามาดีเอา 250,000 เชิญเขามากินไอ้ควายสมองหมาปัญญาควายไม่ต้องมาคอมเมนต์หรอกแต่ละที่เขาดีใจเนื้อเต้นเลยรอว่าวันไหนโชคดีของร้านมันที่กูไปเยือนมึงไม่รู้อะไรมึงไม่ต้องมาคอมเมนต์ไอ้สัตว์โง่จะตายหาเขาเรียกการตลาดสุดยอดไม่ต้องลงทุนเหี้ยอะไรเลยพริกแค่ 4-50 บาทคนรู้จัก10กว่าล้านคนมึงโง่แล้วมึงไม่ต้องมาคอมเมนต์ไอ้สัตว์ไปตายซะมึงอ่ะก็ประเทศไทยอ่ะมันมีคนโง่ๆอย่างมึงอ่ะนักการเมืองมันก็เลยมันหลอกลวงพวกมึงหลอกลวงจนชนะกันเลือกตั้งได้อำนาจแล้วก็เข้ามาโกงกินจนรวยกันเป็นแสนแสนล้านนักการเมืองทุจริตโกงกินหอบเงินออกไป500,000ล้านแต่กลับเข้ามาอย่างเท่เลยตำรวจทหารอุ้ยไปกุมกระโปงนี้ต้อนรับอย่างเท่เลยทั้งที่มีคดีติดคุกโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองก็เพราะมีไอ้ควายโง่ๆอย่างมึงอ่านเกมอะไรไม่ออกดีแต่มาคอมเมนต์โง่อย่างมึงอ่ะไปผูกคอตายซะเพราะคนอย่างมึงอ่ะมันหนักแผ่นดินมึงไม่เก๋าเกมไม่ทันเกมพวกนักการเมืองเหี้ยๆชั่วๆที่เข้ามาโกงกินมึงแหกตาดูแต่ละคนอุ้ยมาอยู่กระทรวงนี้มันคือนักการเมืองที่โกงกินทุกสมัยจนมันรวยกันเป็นแสนแสนล้านโง่ก็เหมือนอีป้านั่นน่ะไปยืนหน้ารัฐสภาตอนที่เขาโหวตเลือกพิธาแคนดิเดตนายกครั้งแรกร้องไห้บอกอุ้ยรอมันตั้ง8ปีไม่มีจะแดกกินความเจริญมาถึงกำลังจะรวยทำไมไม่โหวตให้พิธาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้บ้าใครมาเป็นมึงก็ต้องทำมาหาแดกมันไม่ได้มาให้มึงแดกสลึงหนึ่งมันก็ไม่ได้ให้มึงแดกเหมือนเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะให้ประชาชนเงินมันที่ไหนเงินพวกเราก็ต้องมาทำมาหากินใช้หนี้ให้กับรัฐบาลที่มันกู้ประยุทธ์กู้มาหลายล้านล้านเพื่อจะมาจ่ายเงินพวกเราตอนโควิดแล้วไงใครใช้พวกเราพวกมันใช้อะไม่มีเงินของมันเหรอไม่มีมึงเคยเห็นไหม
องอิงเนี่ยลูกทักษิณน่ะทักษิณยกสมบัติให้มัน 68,000 ล้านนะองอิงมีแต่แดกช็อกมิ้นมันเคยมาไหมว่าเออชาวบ้านที่ภาคใต้อ่ะที่พูดระเบิดอ่ะลำบากขนาดไหนอ่ะเคยเห็นอีองอิงเนี่ยเอาเงินไปแจกชาวบ้านตรงนั้นไหมไม่มีแดกแต่ช็อกมิ้นมึงเคยเห็นไหมทักษิณน่ะแจกเงินให้ชาวบ้านน่ะมีไหมมีเงินตั้ง500,000ล้านนะไม่ใช่70,000ล้านนะมึงเห็นผู้มีอำนาจรวยเป็นแสนแสนล้านแจกเงินประชาชนไหมไม่มีมันก็เอาเงินจากภาษีของเราเนี่ยมาแจกเราแล้วเราก็ต้องไปชดใช้เงินภาษีนี่ต้องฉลาดต้องรู้เท่าทันนักการเมืองมันมีแต่พวกโง่ๆนี่ไงกูทำการตลาดเรื่องพริกป่นกันเนี่ยอุ้ยมันมาคอมเมนต์นะกูบล็อกไปเป็นพันเลยนะกูรำคาญเนี่ยแบบอุ้ยพวกฉันต่ำสมองหมาปัญญาควายก็เพราะพวกมึงโง่อย่างนี้ไงนักการเมืองหน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยเข้ามาเนี่ยแค่เปลี่ยนกระทรวงแล้วก็โกงกินต่อไปแค่เปลี่ยนกระทรวงและอีพวกเฮี้ยนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือลูกน้องทักษิณทั้งหมดเลยมันมาคอมเมนต์แต่เรื่องนี้กูไปแดกที่นึงกูไม่ได้แดกชามเดียวอย่างกูซื้อราดหน้าวันนั้นกูกินน่ะกูซื้อกลับบ้านมา5ถุงซื้อผัดซีอิ๊วให้ตากล้องไปกินเพราะมันเป็นอิสลามมันกินหมูไม่ได้ผัดซีอิ๊วทะเลเขาขายถุงละ90มีกรอบราดหน้า70รวมกูกินไป7,642ก็500กว่าบาทกูซื้อหมูสเต๊ะ100นึงซื้อน้ำอีกแก้วนึงกูกินไปเกือบ700กูไปกินทีกูกินเยอะไอ้สัตว์แต่เขาไม่เอาตังกูเขามายกมือไหว้กูขอบคุณแม่นะคะที่มาโปรโมทร้านให้หนูฝนตกจูงกูเอาร่มมากางให้กูจูงกูขึ้นรถกลัวกูลื่นหกล้มมึงไม่รู้อะไรไม่ต้องมาคอมเมนต์ไอ้ควายกูแดกเยอะมึงรู้หรือเปล่ากูไปแดกสุกี้เอากลับไม่ได้แต่กูเอากลับได้คนรอคิวเป็นร้อยกูไปกระซิบที่เคาน์เตอร์บอกว่าฉันจะมารีวิวไลฟ์สดหาโต๊ะให้ฉันหน่อยแค่15นาทีฉันกลับนางก็แซงคิวคนเป็นร้อยฉันก็กระซิบเขาบอกอ่ะอย่าเสียงดังเดี๋ยวคนที่รอคิวอยู่เขาจะด่าฉันโกรธฉันถ่ายคลิปไปด่าประจานเขาก็นำฉันเข้าไปนั่งเลยฉันบอกว่าฉันไม่ไปตักนะให้ช่วยเพราะฉันต้องไลฟ์สดแค่15นาทีจบเพราะคนมันไม่ดูสมาธิมันสั้นเดี๋ยวมันหนีหมดมันก็จัดมาเลยทั้งเซตเนื้อที่ดีที่สุดคนอื่นให้จานเล็กๆแต่กูจานเบลิ่มทะเลเอ่ยเนื้อเอ่ยของกินเล่นอะไรเตรียมมาทุกอย่างเลยกูไม่ต้องอะไรน้ำจิ้มอะไรกูให้ติ๊บเด็กที่500มึงรู้หรือเปล่าไอ้สัตว์กูให้ติ๊บเด็ก500บาทให้มันไปแบ่งกันทั้งร้านกูกินเสร็จก็บอกว่าเจ้านายบอกไม่เก็บตังค์มาเอากลับบ้านมันบอกแม่เอากลับบ้านด้วยเหรอเจ้านายบอกไม่เป็นไรไม่เก็บตังค์มาเอากลับบ้านฉันจะไปฝากหลานฉันฝากลูกชายลูกสะใภ้ฉันเพราะเรากินไม่ได้เยอะเราแก่เรากินแค่โชว์สองสามคำเท่านั้นเองก็เอากลับบ้านมาก็มาฝากล้นฟ้าเกินฟ้ารูดปากไอ้ควายมาคอมเมนต์อยู่นั่นกูรำคาญกูให้ติ๊บเด็กทีหนึ่ง500รู้หรือเปล่าไอ้สัตว์กูไปร้านลุงพลโพตะเลกูก็ให้ติ๊บลูกจ้างเขาที่มาเสิร์ฟอ่ะคนละร้อยคนละร้อยบางคนไม่เสิร์ฟกูก็ให้เพราะเห็นว่าเป็นลูกจ้างกับลุงพลมานานกูไปร้านลุงพลทีกูติ๊บเขาทีครั้งหนึ่งเกือบ1,000ลูกจ้างทั้งหมดไม่รู้แล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์ไอ้เสือกมันเป็นคอนเทนต์โง่แล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์ไปตายซะมึงไงไอ้เหี้ยมึงถึงจนไม่มีกระแดกอยู่อย่างนี้ไง
เงินสวัสดิการคนจนมันยังไม่ได้เป็นรัฐบาลมันอาจจะยกเลิกก็ได้ไม่แน่อันนี้แม่ยังตอบไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าประยุทธ์เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติประยุทธ์มีสิทธิ์ที่จะสั่งปลดครม.ทั้งหมดนายกก็สั่งปลดได้เข้าใจหรือเปล่าประยุทธ์เนี่ยคุมพวกนี้อีกทีหนึ่งเขาอาจจะไม่ยอมให้มันยกเลิกก็ได้ใจเย็นกูไปเนี่ยแต่ละร้านเขาป้อนรับกูอย่างกับเขาดีใจเนื้อเต้นทุกคนรอว่าเมื่อไหร่แม่ลีน่าจะมาเยือนร้านเขาสักทีหนึ่งมึงรู้หรือเปล่าไอ้สัตว์ไม่รู้จริงไม่ต้องมาคอมเมนต์อย่างกูไปแดกก๋วยเตี๋ยวหมูตรงไอ้พอดีลูกค้าต่างประเทศสั่งของสั่งเยอะไปขายที่ต่างประเทศแล้วเราก็เอาขอไปส่งที่บ้านเขาเลยแล้วก็แวะกินตรงนั้นแหละพุทธบูชา26กูไม่ได้แดกแค่ชามเดียวกูสั่งลูกชิ้นกุ้ง100ลูกลูกชิ้นปลา100ลูกมึงรู้หรือเปล่าไอ้สัตว์วันนั้นกูกินไปเกือบ 2,000 100ลูกกุ้งมาฝากล้นฟ้าเกินฟ้าให้พ่อแม่มัน4คนกิน100ลูกลูกชิ้นปลา100ลูกฝากให้ตากล้องดูแลมันทั้งครอบครัวพ่อมันน้องชายมันลูกจ้างแก่ๆมันอีก2คนเป็น5คนเมื่อวันอาทิตย์กูไปเที่ยวกินสุกี้เสร็จกูจะไปอีกที่หนึ่งแต่โดนไอ้คนจีนเฮี้ยเนี่ยหลอกเป็นคาเฟ่เราหาใน Google ชื่อหวังหวาหวังว่าพาไปถึงไอ้สัตว์มันยังสร้างไม่เสร็จไม่ตรงปกมันหลอกแล้วก็เมื่อกูมองเข้าไปแม่งเป็นหนังสือจีนกูรู้เลยว่าไอ้เฮี้ยเนี่ยเป็นพวกทุนจีนสีเทามาฟอกเงินในประเทศไทยกูบอกแต่ก็มาออกเลยพวกเฮี้ยนี่กูไม่สนับสนุนกูไม่แดกของมันแล้วก็ขับรถเที่ยวตรงบางขุนเทียนเนี่ยก็เจอคนขายปลาเก๋าอ่ะแดดเดียวแล้วก็ปลากุเลาแดดเดียวแล้วก็ปลามันเหมือนปลานิลแต่เขาบอกว่าเป็นปลาตะเพียนแดดเดียวมึงรู้ไหมกูซื้อปลาแดดเดียวนี่ให้ตะก้องอ่ะ 2,100 บาทซื้อให้ฟรีนะให้มันเอาไปแดกกับพ่อมันน้องชายมันกับลูกจ้างแก่ๆมันอีก2คนเป็น5คนแดกได้เป็นเดือนไอ้ควายมึงรู้จักกูไม่มากพออย่ามาคอมเมนต์ไอ้สัตว์หัวใจกูยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าแม่น้ำมึงรู้หรือเปล่าไอ้สัตว์กูซื้อให้ลูกน้องเนี่ยซื้อทีน่ะทั้งหมดน่ะ10กว่าโลนะคุณผู้ชมปลากุเลาโลละ250ปลาเก๋าโลละ170แต่ว่าไอ้ปลาตะเพียนน่ะถูกโลละ80กูซื้อไป 2,100 บาทมึงก็ไปเอาเครื่องคิดเลขหารเสร็จไอ้สัตว์รู้ไม่จริงชอบมาคอมเมนต์แบบว่าโอ้โหกูแจกคนมากกว่านั้นไอ้สัตว์มึงรู้ไหมนักข่าวเนี่ยมาสัมภาษณ์กูกูให้ชาวไทยเนี่ยไปทีนึงอ่ะ20ห่อเอาไปกินกันทั้งออฟฟิศอมรินทร์มาครั้งนึงกูให้20 20ช่อง8มากูก็ให้ครั้งละ20ห่อมึงรู้ป่ะ20ห่อราคาเต็ม 10,000 ไอ้สัตว์รู้ไม่จริงไม่ต้องมาพูดมากอุ๊ยอย่างงู้นอย่างงี้กูผลิตอาหารเสริมทีนึงอ่ะเป็น100ล้านไอ้สัตว์โง่แล้วไม่ต้องมาพูดมากหรอกอุ๊ยไปตักพริกเขาไอ้ควายมึงรู้ไหมว่ากูผลิตอาหารเสริมทีครั้งหนึ่งร้อยล้านโง่แล้วไม่ต้องมาพูดมากแต่เขาไม่ได้อวดตัวเขาทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ให้คนดูเขาสนุกควายเนี่ยแสนสิริไงไอ้เศรษฐาเนี่ยของมันเนี่ยมันเปิดตัวคอนโดหรูอะแบรนด์ใหม่ที่ราชทีวีนะมันขายห้องหนึ่งเกือบ9ล้านอะ
ห้องเล็กๆนะเกือบ9ล้านแล้วบ้านฉันเนี่ย200ล้านน่ะต้อง6ชั้นน่ะเนื้อที่ต้อง 2,000 ตารางเมตรนะบ้านฉันเนี่ยแล้วทำเลของฉันดีกว่าของไอ้แสนสิริอีกมันอยู่ตรงลาดเทวีแต่ของฉันอยู่ตรงนี้เลยใจกลางเมืองสูงมูลขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่มาดูเนี่ยแอนโทนีแอนโทเนียเนี่ยนางสวยจึ้งใบหน้านางอ่ะจักรวาลจริงๆแอนโทเนียการที่ได้รับเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023เนี่ยสมมงมากแล้วนางได้มง3นะฉันทายไว้เลยนางได้มง3 แถลงโชว์ป่วยเป็นเหตุนักร้องคนดังศรีสุวรรณจ่อร้องปปช.สอบกรมราชทัณฑ์เอื้อประโยชน์เลือกปฏิบัติต่อทักษิณชินวัตรหรือไม่กรมราชทัณฑ์รีบเอาทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจเลยไปให้พ้นไปให้พ้นเดี๋ยวตายหาขึ้นมาเดือดร้อนกูอีกรีบเอาไปกรมเอาไปโรงพยาบาลตำรวจเลยเดี๋ยวโรงพยาบาลตำรวจจะรีบอ่ะมึงไปเอกชนเลยไปเอกชนเลยปัดไปให้พ้นกูเลยนักร้องไงศรีสุวรรณจรรยาย้อนคำทำนายหมอปลายผ่าดวงทักษิณก็บอกแม่นจนขนลุกเพราะหมอปลายทำนายไงว่าทักษิณเนี่ยกลับมาเนี่ยจะติดเชื้อในกระแสเลือดตายยังพูดเลยนะเนี่ยบอกไม่อยากให้กลับมาประชุมครม.สุดท้ายนะประยุทธ์วันนี้ประชุมครม.สุดท้ายบ่ายมีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ส่วนตัวแม่นะแม่ว่าทักษิณป่วยทิพย์ป่วยที่เพื่อที่จะไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลของเขาพระราม9ของเขาเลยเขาเป็นเจ้าของ
เพื่อที่จะสั่งการแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอีพวกสสทั้งหมดก็จะต้องไปกราบไปไหว้ทักษิณเพื่อขอตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีเข้าใจหรือเปล่าเพราะตอนนี้ทักษิณถือผ้าอยู่ในมือเพราะเศรษฐาเป็นนายกแล้วไงพรรคกสว.โหวตให้เกินตั้งเป็นร้อยอีพวกที่โหวตมาอาจจะถูกหักหลังก็ได้อีพรรคต่างๆเพราะมึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องแล้วอำนาจอยู่ในมือของเศรษฐาแล้วไงอำนาจอยู่ในมือของเศรษฐาแล้วรู้หรือเปล่าทีนี้อีรัฐมนตรีพรรคต่างๆที่มันจะได้มันก็ต้องไปกราบไปไหว้ทักษิณทักษิณก็จะเรียกละอ่ะมึงจะเอากระทรวงนี้เหรอมึงต้องจ่ายกูมา1,000 ล้านมึงจะเอากระทรวงนี้เหรอมึงต้องจ่ายกู5,000 ล้านโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเข้าไปเนี่ยโกงกินได้เป็นแสนแสนล้านคอมมิชชั่น 50% ไงต้องจ่ายเงินให้ทักษิณนะเพราะว่าเลือกตั้ง2 ครั้งทักษิณหมดไปแสนล้านเอาไหมเอาจ่ายเงินมาก่อนแล้วก็เอาชื่อพรรคนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้กระทรวงนี้เข้าใจหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาเป็นต่อแล้วนี่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเศรษฐาเป็นนายกแล้วแหละถูกต้องตามกฎหมายแล้วเศรษฐามีอำนาจเต็มแล้วเท่าพี่ป้อบอกเฉลยแล้วคุยอะไรกับอนุทินกลางสภาเผยได้คำตอบแล้วร้องเย้ในใจชาวเน็ตแห่เอ็นดูพี่พัชระบังเอิญเจอทิมพิธากิริยานอบน้อมน่ารักมากทิมพิธาดูสิเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเป็นหลานของเครือญาติของเซนท่านนะเนี่ยดูสิเป็นเครือญาติของเซนท่านงานเข้าไฮโซดังแฟนนางเอกร้อยล้านหลังยินดีเศรษฐาทวีสินนายกคนที่30นี่คนนี้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมงานเข้าไฮโซกี้ไฮโซกี้ถ้าหลังโพสต์รูปคู่เศรษฐาทวีสินกลางไอจีโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบว่าเป็นนี่นี่อายนะคนรวยเขาอวยกันนะเนาะนายกประชาธิปไตยจอมปลอมน่ะหรือคะอยากทำเพื่อประชาชนแต่ตำแหน่งที่ได้มาแบบไร้เกียรติและศักดิ์ศรีมากค่ะนายกที่ไม่ได้มาจากเสียงส่วนมากยังกล้าที่จะภูมิใจอวยหมดไม่สนประชาชนคนรวยก็อวยคนรวยวนไปเอื้อกันไปเอื้อกันมาสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าสมน้ำหน้ามันก็ถูกของมันน่ะ
พราะว่าเศรษฐานี่เขาไม่ได้ลงเลือกตั้งนะเขาเป็นแค่แคนดิเดตนายกนะเขาไม่ได้เป็นส.ส.เป็นแค่แคนดิเดตนายกที่ทักษิณตั้งขึ้นมาศึกในประชาธิปัตย์ยังระบุนะสันเพชรลั่นขอฝ่ายค้านถ้าให้ขับออกถ้าเสียงส่วนใหญ่จะไปร่วมรัฐบาลไอ้โง่ร่วมรัฐบาลจะดีมึงจะไปเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งทำไมอนันยศบอกหวย30กับ29หาซื้อไม่ได้แล้ว29เพื่อไทยใช่ไหม30ออกไปแล้วนี่30ออกไปแล้วคิดว่าจะออกซ้ำเหรอมีผิดบอกว่าจะเป็นยังไงถ้าทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษแต่ว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์เขาบอกได้แล้วก็เนติบริกรวิษณุบอกว่าได้แต่นิพิษบอกว่าเอ้าถ้าทักษิณขอได้คนอื่นก็ขอได้มันทุจริตไงพระราชทานอภัยโทษไม่มีคดีทุจริตลุงป้อมเขารออยู่เขาบอกละครยังไม่จบเพราะว่ามีคนไปร้องเรื่องคุณสมบัติของเศรษฐาใช่ไหมแล้วก็มีคนไปร้องเรื่องยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญยังตัดสินไม่เสร็จยังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะตัดสินยังไงเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีคนไปร้องกรตอีกตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ชูวิทย์ไปร้องบิ๊กโจ๊กแต่พอเศรษฐาเป็นนายกฉันว่าบิ๊กโจ๊กไม่กล้าล่ะบิ๊กโจ๊กไม่กล้าล่ะเพราะเศรษฐาเป็นนายกแล้วอ่ะเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขามีอำนาจเต็มคงไม่กล้าแล้วล่ะอีคุณหญิงกอบโกยมันโพสต์อีคุณหญิงกอบโกยวันนี้มีคนเปิดหน้าอีคุณหญิงกอบโกยแล้วนะว่าเป็นใครอีคุณหญิงกอบโกยมันโพสต์มันบอกว่าลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สปกติมีแต่ปีต่อปีเท่านั้นเว้นแต่การเป็นเจ้าภาพและระบุมาในสัญญาตอนจะเซ็นว่าพ่วงการถือลิขสิทธิ์ประเทศ5ปี10ปีว่ากันไปแต่ปัจจุบันมีการประมูลเกิดขึ้นโอกาสที่ลิขสิทธิ์จะปลิวมีทุกปีถ้าเป็นการประมูลขึ้นมาเสียวสันหลังทุกปีแอนจักรพงษ์ไงเขาเปลี่ยนกฎไงเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคนเนี่ยมาแข่งแย่งประมูลไง
ขาบอกกระเทยแก่หน้าแหกดิวนักร้องสาวลูกครึ่งขายาวลง2024ผู้จัดการสวนกลับถ้าผู้จัดเป็นคนนี้น้องไม่ลงนะคะใครวะอีคุณหญิงกอบโกยมึงหมายถึงใครอีคุณหญิงกอบโกยนี่ค่ะอีคุณหญิงกอบโกยนะแต่ว่าแม่ยังไม่กล้าเอาหน้ามันมาโพสต์นะคุณผู้ชมอยากดูหน้าอีคุณหญิงกอบโกยไหมอยากให้แม่โชว์ไหมแต่ยังไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่านางจะออกมาปฏิเสธหรือเปล่า ไม่รู้ว่านางจะออกมาปฏิเสธหรือเปล่านะมาดูค่ะกอบโกยค่ะใครอยากรู้เห็นหน้าคุณหญิงกอบโกยบ้างมาดูคุณหญิงกอบโกยค่ะอัพคนไหนคือคุณหญิงกอบโกยเนี่ยคนนี้หรือเปล่าคุณหญิงกอบโกยนี่ไงคุณผู้ชมเนี่ยสองคนนี้ให้ทายว่าคนไหนคือคุณหญิงกอบโกยเนี่ยสองคนเนี้ยมึงว่าคนไหนล่ะคนไหนทายมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ออกมาชี้แจงเองแหละออฟไปทายเหรอออฟสุรศักดิ์ดอกประเสริฐยิ่งบอกว่าเสื้อดำก็เสื้อดำทั้งคู่ไม่ให้เหรออิสนาบอกอ้วนค่ะคนอ้วนขวาดูยังไงวะอันไหนซ้ายอันไหนขวาวะคนอ้วนปวกคนนี้เหรอเนี่ยคนนี้เหรอเสื้อชมพูคนไหนวะนี่กูให้ดูสองคนนี้กูคนไหนเสื้อชมพูมีเสื้อชมพูเหรอใครใส่เสื้อชมพูอีคนแก่ๆคนนี้เหรอกอบโกยอ้าวทูฮูบอกว่าพี่เต๋าค่ะแม่มิตรอะไรมิตรชีพบอกว่าเสื้อชมพูใครใส่ชมพูมีที่ไหนไม่มีใครใส่ชมพูเลย คนหน้ายาวกว่าคนนี้เหรอหน้ายาวกว่ากาย่าบอกว่าคนปากยาวคนปากแดงมีเนื้อกว่าคนนี้เหรอใส่สองมุดไก่มุดสองเส้นคนนี้เหรอ ชื่ออะไรนะรัติการมันบอกว่ามันบอกใช่ค่ะอีปากแดงๆนะแม่อีกอกกูยะอนันยศบอกว่าคนอ้วนๆดำๆครับคนนี้เหรนี่อีนี่อีกอบโกยตกลงเรื่องคนไหนวะอีกอบโกยมึงรีบออกมาสารภาพเลยอีกอบโกยอีคุณหญิงกอบโกยตกลงคนไหนตู่ฮู้บอกว่าเต้าหู้อ่ะ TUHO บอกพี่เต๋าค่ะเดี๋ยวเขาก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่เนี่ยสองคนเนี่ยคนไหนกอบโกยกาย่าบอกคนปากแดงๆอ้วนๆเคยเป็นนักข่าวคือผู้หญิงอ้วนๆเนี่ยปีที่แล้วที่ฉันไปงานมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แม่ปุ้ยเชิญไปเป็นกรรมการตอนที่ไอคอนสยามแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาเข้ามาขอแม่ถ่ายรูปเขาบอกว่าเขาอ่ะ
เป็นออร์แกไนซ์เป็นออร์แกไนซ์เลยเอาให้ดูเลย4คนนี้ใครสวยที่สุดอันนี้เจสซี่อันนี้นารินนารินสูงมากเลยนารินอันนี้นิชาแต่นิชาฉันว่าไม่สวยนะหน้ามันจืดเอาให้คุณผู้ชมโหวตซิคนไหนสวยที่สุดอันนี้แอนโทเนียอันนี้เจสซี่อันนี้นารินอันนี้นิชาวันนี้วีนาไม่มานางป่วยตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่ารวบผู้ต้องหาขายข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกค้าผ่านเฟซบุ๊กและขายโปรแกรมโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารมากกว่า 50,000 บาทไม่ต้องสแกนหน้าแถลงพรุ่งนี้โพรุ่งนี้ต้องรอคุณหญิงกอบโกยเขาแถลงเองคุณหญิงกอบโกยพร้อมจะเปิดตัวหรือยังเออหวยลาแม่ออกจริงๆเลย061คุณผู้ชมเลข2ตัวล่าง30ข้างบนน่ะ0613061เลยหวยลาวไงออกอายุไอ้เศรษฐาเลยออกนายกคนที่30เลยเออเขาบอกแม่เล่าเรื่องนายกคนใหม่ให้ฟังหน่อยเมียเป็นหมอผิวหนังเมียเศรษฐาเนี่ยเป็นหมอมา30กว่าปีอยู่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หมอผิวหนังส่วนเศรษฐาเนี่ยทำคอนโดขายทำบ้านขายชื่อบริษัทแสนสิริรวยเป็นแสนล้านทำบ้านขายมา30ปีแล้วลูกเต้าเขาก็อยู่ต่างประเทศหมดเขาจ่ายอย่างแล้วก็ตอนที่ยิ่งรักเป็นนายกอ่ะเขาประชุมสภากันยิ่งลักษณ์ก็ทิ้งการประชุมไปพบแสนสิริผู้ชายคนนี้ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นเป็นข่าวดังไปทั้งประเทศเพราะไอ้ผู้ชายคนนั้นที่นักเล่นหุ้นเนี่ยมันไปนั่งกินกาแฟแล้วมันเห็นแล้วมันก็โพสต์แต่มันถูกฆ่าตายแล้วนะคนขับรถของมันเป็นคนใต้เอาถุงดำครอบมันน่ะในรถอ่ะแล้วก็เอาเงินที่มันเงินสดไปอ่ะหลายล้านนะแม่จำไม่ได้ลองเข้า Google สืบแล้วก็มีสอสอพรรคอื่นฉันจำไม่ได้ว่าเป็นใครไปโพสต์ไงแล้วยิ่งรักฟ้องไม่รู้ใครอ่ะ Four Seasons เนี่ยลองพิมพ์ดิพิมพ์ว่าใน Google พิมพ์ว่ายิ่งรัก Four Seasons ข่าวนี้ดังมากเลยเศรษฐาเนี่ยแล้วครั้งนี้มาเป็นนายกเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะยิ่งรักเขาสนิทกับเศรษฐายิ่งรักไปขอทักษิณบอกว่าขอให้เศรษฐาเป็นนายก
แล้วเศรษฐาเนี่ยก็ไปคุกเข่าต่อหน้าทักษิณคุณหญิงพจมานคุกเข่าเลยขอเป็นนายกแล้วสัญญากับทักษิณว่าจะทำให้ดีที่สุดเข้าใจหรือเปล่าเอาสนิทจะยิ่งรักเศรษฐาเนี่ยนี่ไงมันบอกว่าจะทำทันทีเลยคือแจกเงินดิจิตอล10,000 บาทค่าไฟค่าน้ำมันลดทันทีพักหนี้เกษตรกร3 ปีพักหนี้ SME 1 ปีอันนี้เห็นด้วยหมดอ่ะเห็นด้วยหมดเขาทำได้เลยค่าไฟค่าน้ำมันพักหนี้ทำได้เลยไงแต่ไอ้ดิจิตอล10,000 บาทมันเป็นเงินในอวกาศเราอยากให้เศรษฐาอันนี้พูดกับเศรษฐาเลยนะโอนเงินให้ประชาชน10,000ก็จบแล้วเป็นฉันก็อยากได้10,000โอนมาเลยเอาจริงๆถ้าเศรษฐาโอนมา10,000หมื่นนี้ฉันยกให้ล้นฟ้าเลยเอาไปเป็นทุนการศึกษาไปเรียนหนังสือแต่มันบอกว่าเป็นดิจิตอลอ่ะมันก็เหมือนกับเป๋าเงินที่ประยุทธ์แจกพวกเราอ่ะคนละครึ่งแต่คนเข้าร่วมโครงการจะไม่มีใครเอาเพราะว่ากว่าจะได้เงินอีก6 เดือนไงแต่ของประยุทธ์นี่มันได้เลยไงสมมุติว่าลุงพลเนี่ยโพทะเลบางปูเนี่ยขายแบบคนละครึ่งใช่ไหมพอ2-3 วันลุงพลได้ตังค์เลยนะจากธนาคารกรุงไทยเลยเขาโอนให้เลยแต่ไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคนที่เข้าร่วมโครงการต้องรอตั้ง6 เดือนกว่าจะได้เงินถามว่าแม่จะเข้าร่วมไหมกูไม่เอากูไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนสายป่านไม่ยาวที่จะเอาเงินมาให้คนซื้อของแล้วต้องรออีก6 เดือนค่อยได้เงินแม่ไม่เอาแม่ไม่เข้าร่วมโครงการคืออยากให้เศรษฐาทำเลยโอนเงินเลย56 ล้านคนโอนให้เขาเลยคนละ10,000จบเพราะเขาให้แค่ครั้งเดียวไม่ได้ให้ทุกปีทุกเดือนนะให้แค่ครั้งเดียวเพราะเขาหาเสียงไปแล้วไงประชาชนทวงไงนี่ชุดว่ายน้ำปีนี้สวยมากเลยมิสยูนิเวิร์สอะแต่เราไม่กล้าแผ่นกล้องไปเพราะมันโป้มากเลยเขาบอกว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นของลูกสาวแม่ปุ้ยนะแองจี้ทำขายในอินสตาแกรมแล้วก็ชุดที่ว่าเป็นชุดเดรสสั้นเนี่ยคือแบบเหมือนกับวิกตอเรียซีเคร็ตมากเลยเสื้อผ้าที่แองจี้ทำขายนะขายของวิกตอเรียซีเคร็ตมากเลยแล้วก็ท่าเต้นยั่วเพศนี่ออกแบบท่าเต้นไปสอนเองเลยนะคือแม่แอนจักรพงศ์ท่าเต้นยั่วเพศบก.รายจุดบอกเล่าสาเหตุผลไม่สามารถใช้คำว่ายินดีแม้กาปาติลิศเพื่อไทยเคยหวังเศรษฐานั่งนายกนะมีเขาบอกว่ากระจายท้องถิ่นอาแม่ถามสิสมมติว่าเธออยู่บ้านนอกใช่ไหมบ้านเธออยู่ในท้องทุ่งนาในรัศมี4 กิโลเมตรเขาจ่ายเงินตามทะเบียนบ้านในบัตรประชาชนแล้วไม่มีร้านค้าเลยอ่ะที่จะไปซื้อที่ไหนหมื่นเนี่ยเขาให้ซื้อในรัศมี4 กิโลเมตรแต่ถ้าบ้านแม่เนี่ยมีห้างต้อง17 ห้างแม่อยู่ตรงเนี้ยมีห้าง17 ห้างเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนแพลตินัมกรุงทองซิตี้พาราเดียมอินทาสแควร์บายก1 2 3ร้านค้าแถวนี้อีกเป็น10,000 ล้านแม่ซื้อได้ภายใน4 กิโลเมตรแม่ใช้ได้เลยซื้ออะไรก็ได้แต่หนูอะอยู่ต่างจังหวัดห้างก็ไม่มีอ่ะต้องซื้อภายใน4 กิโลเมตรอ่ะร้านชำก็ไม่มีจะไปซื้อที่ไหนคิดเสร็จไล่ร้านชำเล็กๆต่างจังหวัดอีก6 เดือนกว่าจะได้ตังค์
มันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อของมาลงทุนแล้วให้พวกเธอเอาไปแล้วต้องรอเงินจากรัฐบาลใน6เดือนจะเอาเงินที่ไหนบอกว่าจะเอาเงินแจกได้เลยเนี่ยเข้ามาแล้วแจกได้เลยเงินอยู่ไหนอะเงินอยู่ไหนถ้าแน่จริงเศรษฐาแจกเป็นเงินสดมาเลยกระตุ้นในชุมชนอะไรอ่ะคุณให้เขาไปหมื่นหนึ่งเลยเขาก็เอาไปใช้จ่ายบางคนมีความจำเป็นกู้หนี้นอกระบบมาเจ้าหนี้มาทวงตามค่าตามตกจะทำยังไงคนที่ไม่เคยกู้หนี้นอกระบบไม่รู้หรอกของกูเนี่ยเมื่อปี63ต้นปีแต่กล้องเนี่ยโทรมาเลยแม่เจ้าหนี้เนี่ยมายืนอยู่หน้าบ้านพาคนมาเยอะเลยจะฆ่าผมผมยืนเข้ามาแสนหนึ่งทำยังไงดีกูโอนให้ทันทีเลยภายใน1นาที1แสนบาทให้มันไปใช้หนี้นอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ20อย่างน้อยเนี่ยให้เขาหมื่นหนึ่งเนี่ยให้เงินเขาไปเลยสดเขาจะซื้ออะไรก็ไปซื้ออย่างบางคนเนี่ยสมมุติว่าบ้านอยู่แถวไอ้รถไฟเนี่ยรถไฟเอมักกะสันคนจนเยอะคนจนเยอะรถไฟมักกะสันได้หมื่นหนึ่งมันอยากจะขายส้มตำมึงให้ซื้อในบริเวณ4กิโลเมตรอ่ะของแพงจะไปหามันต้องไปซื้อจากคลองเตยถึงจะถูกมันต้องไปซื้อจากมหานาถสะพานขาวถึงจะถูกต้องไปซื้อจากตลาดไทย4แยก4มุมเมืองถึงจะได้ของถูกของส่งราคาส่งแล้วมึงให้ใช้ใน4กิโลเมตรอ่ะมันจะซื้อของมาทำขายได้ยังไงไปคิดซะนะเศรษฐาคิดเยอะๆว่าดิจิตอลวอลเล็ตแล้วชาวบ้านใช้เป็นไหมแอปชาวบ้านมีมือถือไหมที่จะใช้กับแอปได้ชาวบ้านจนๆน่ะมึงโอนเงินให้เขาเลยคนละหมื่นจบเขาจะไปทำอะไรก็